ซ็งจังเลยอ่ะเงินในบัญชีก็หมดแล้วด้วยจะขอแม่ก็ไม่กล้าช่วงนี้ก็ดันสั่งของบ่อยตั้งหากเดือนนี้จะเอาเงินที่ไหนกินเนี่ยเมื่อวานก็เพิ่งสั่งของติ่งไปไหนจะกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าเงินในบัญชีตอนนี้ก็เหลือแค่41บาทเองอ่ะอุ้ยแล้วพรุ่งนี้เพื่อนก็นัดไปกินข้าวด้วยจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าข้าวล่ะเนี่ยจะให้เราทำงานเหรอไม่เอาหรอกเหนื่อยทำไงดีจะได้หาตังค์ไวๆคิดออกแล้วงานที่เราต้องทำเนี่ยเราไม่ต้องเหนื่อยหาเงินได้ง่ายพูดแบบนี้แล้วเราออกไปทำงานเลยแล้วกันจะได้มีเงินใช้ขับรถไปหาทำเลก่อนดีกว่าว่าแถวไหนอ่ะทำมาหากินได้บ้างแถวบ้านเราไม่ปลอดภัยเราต้องไปที่ไกลๆหน่อยวันนี้เราต้องขายได้สัก 2,000 เดือนนึงอ่ะมี30วันถ้าเราได้วันละ 2,000 นะเดือนนึงเราก็ได้ 60,000 เนี่ยเป็นอาชีพที่ดีที่สุดแล้วแม่ไปไหนตั้งนานเนี่ยแม่บอกให้เรานั่งรอตรงนี้ตั้งนานแล้วแม่ยังไม่มาเลยนี่ครึ่งชั่วโมงแล้วนะเมื่อไหร่แม่จะมาเนี่ยโอ้โหรถใครเนี่ยป้ายแดงซะด้วยสวยจังโอ้โหรถสวยมากเลยอ่ะแถวนี้ทำเลดีอ่ะเอาตรงนี้แหละโอ้โหรถก็สวยเจ้าของรถก็น่าตาดีพี่เขาเข้าไปทำอะไรในป่าหรือบ้านพี่เขาอยู่ข้างในนั้นแต่ข้างในนั้นมีสวนมะพร้าวไม่มีบ้านคนนี่นาช่างมันเถอะไม่เกี่ยวอะไรกับเรากินขนมดีกว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าเปลี่ยนชุดสักหน่อยเขาไปเปลี่ยนชุดมาทำอะไรอ่ะขับรถมาดีๆแล้วก็เดินเข้าป่าเสร็จปุ๊บก็มาเปลี่ยนชุดงงเลยเราพันขาซะหน่อยเพิ่มความสมจริงเพิ่มความสงสารซะหน่อยเวลาคนมาเห็นน่ะจะได้ให้เงินเราเยอะๆเดี๋ยวใส่เบตาดีนนิดนึงแล้วกันเพิ่มความสมจริงพี่เขาทำอะไรอ่ะทำแผลแต่เมื่อกี้ก็เดินมาดีๆนี่นาแล้วพี่เขาจะทำแผลทำไมวิเหมือนมากเลยเนี่ยแถวนี้ทำเลดีคนพลุกพล่านเยอะน่าจะได้เงินเยอะจะมีคนเดินผ่านมาไหมนาขับรถป้ายแดงแต่งตัวดีสรุปว่าเป็นขอทานเหรอเนี่ยคนแบบนี้ก็มีด้วยเหรอแถวนี้ไม่น่ามีใครจำหน้าเราได้หรอกมั้งมาไกลบ้านขนาดเนี้ยเห็นแต่ในโซเชียลนึกว่าข่าวลวงแถวบ้านเราก็มีละเนี่ยแบบนี้ต้องถ่ายไว้ดูหน่อยแล้วเพิ่งเห็นครั้งแรกนะเนี่ยขับรถก็ดีแต่งตัวก็ดีแต่สรุปมาเป็นขอทานซะงั้นซูมหน่อยละกันใครจะไปเชื่อเนี่ยถ้าไม่เห็นกับตาเหยื่อรายแรกของเราคนนี้เราต้องได้สัก200ดูท่าทางแล้วเหมือนจะมีตังค์อันเนี้ยป้าน้ำผลหนึ่งครับเท่าไหร่ครับ10บาทค่ะนี่ครับป้าพี่อย่าเพิ่งไปช่วยหนูก่อนพี่ช่วยหนูหน่อยได้ป่าวหนูเจ็บขามากเลยอ่ะไปโดนอะไรมาหนูเป็นเบาหวานนะพี่แผลไม่หายสักทีทำไงดีอ่ะพี่หนูต้องไปล้างแผลทุกวันน่ะแล้วหนูไม่มีเงินน่ะพี่ช่วยหนูหน่อยได้เปล่าโอ้โหเมื่อกี้ขับรถเก่งมาแต่บอกว่าไม่มีตังค์ล้างแผลคนแบบนี้ก็มีด้วยเหรอเนี่ยแล้วไปล้างแผลทีเท่าไหร่อ่ะน้อง 1,000-2,000 น่ะพี่โหไม่แพงจังอ่ะพี่ช่วยหนูหน่อยดีหนูต้องไปล้างแผลวันนี้แต่หนูไม่มีเงินเลยโหล้างแผลที 1,000-2,000 พี่ไม่มีหรอก20ได้มั้ยพี่แค่20มันทำอะไรไม่ได้หรอกพี่ในกระเป๋าตังค์มีเท่าไหร่อ่ะเนี่ยใกล้สิ้นเดือนพี่มีอยู่ 2-300 เองพี่งั้นหนูขอสัก200ดิพี่ยังขาดีหาเงินได้แต่หนูขาไม่ดีหาเงินไม่ได้หรอกพี่ก็อยากช่วยนะแต่เย็นนี้พี่ก็ต้องกินข้าว150แล้วกันสัก170ได้ไหมอ่ะพี่170ใช่ไหมอ่ะทอนให้พี่30แล้วกันพี่ให้มา200หนูไม่มีเงินทอนหรอกนะ30บาทอ่ะหนูเพิ่งมาเป็นขอทานวันแรกงั้นหนูขอ200เลยแล้วกันนะโอ้แล้วพี่จะเอาอะไรกินน่ะตอนเย็นน่ะก็เรื่องของพี่ดีหนูก็ต้องไปโรงพยาบาลเนี้ยโอเคขอให้น้องโชคดีแล้วกันรักษาแผลหายไวๆนะขอบคุณครับพี่ได้มาแล้ว200เย็นนี้ได้กินสเต็กแล้วอาชีพนี้ก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องทำงานหนักก็ได้ตังค์แล้วเหยื่อรายแรกของเราได้มา200แน่โอ้โหมานั่งแป๊บเดียวได้ตังค์200แล้วสงสัยจะมืออาชีพ
อ้าวพี่มานี่ก่อนมาช่วยหนูก่อนพี่หนูปวดขามากเลยวันนี้หนูต้องไปล้างแผลพี่ช่วยหนูหน่อยได้ไหมให้พี่ช่วยอะไรอ่ะให้พี่พาไปหาหมอหรอมันจะลำบากพี่ไปหรือเปล่าหนูขอเป็นเงินแทนได้ไหมอ่ะโอ้โหนั่นเหยื่อรายที่สองแล้วนะเนี่ยพี่เอางี้ไหมหนูขอตังค์สักหน่อยแล้วกันหนูไม่ค่อยมีตังค์อ่ะได้เดี๋ยวพี่ช่วยค่ารถไปนะอ่ะขอบคุณค่ะพี่ให้20เองเหรอมันน้อยมากเลยนะพี่แต่เนี่ยปี2020แล้วนะ20บาทอ่ะมันใช้ทำอะไรไม่ได้หรอกพี่หนูขอสัก300ได้ไหมอ่ะหนูปวดขามากเลยอ่ะวันนี้ก็ต้องไปฉีดยาอีกโอ้โหคนนี้ขอ300เลยนะเนี่ยแล้วน้องเป็นมานานหรือยังเนี่ยเป็นมาเป็นเดือนแล้วพี่เนี่ยไม่ได้ไปล้างแผลมา2รอบแล้วเพราะไม่มีเงินพี่ช่วยหนูหน่อยนะสัก300อ่ะพี่ช่วย200ละกันค่ารถขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณมากเลยแค่นี้ก็พอแล้วไปหาหมอนะเนี่ยพี่เหลือค่ารถกลับบ้าน20เองขอให้น้องหายไวๆนะขอบคุณค่ะพี่งั้นพี่ไปแล้วนะขอบคุณค่ะคนแถวนี้นี่มันหลอกง่ายจริงเลยอ่ะเนี่ยเหยื่อ2รายแรกเราก็ได้มา420แล้วโอ้มีกินไปถึงพรุ่งนี้เลยเนี่ยเก็บไว้ก่อนโอ้โห2คนได้ตั้ง420ยังไม่ถึง5นาทีเลยนะเนี่ยอาชีพนี้เงินดีจริงๆเลยนะเนี่ยแม่เมื่อไหร่จะมาเนี่ยไปตั้งนานแล้วนะพี่อย่าเพิ่งไปช่วยหนูก่อนมีอะไรถึงได้มานั่งขอทานแบบนี้พอดีหนูเป็นเบาหวานแต่ไม่มีเงินล้างแผลพี่หนูไม่มีเงินเดือนนี้หนูต้องไปล้างแผลแต่ว่าหนูไม่มีเงินหนูเลยไม่ได้ไปล้างตอนนี้แผลเน่าแล้วพี่ช่วยหนูหน่อยได้ไหมอ่ะหนูไม่มีเงินเลยน่าสงสารมากเลยแล้วบ้านช่องอยู่ไหนล่ะเนี่ยหนูไม่มีบ้านหรอกพี่หนูก็นอนอยู่แถวใต้ทางด่วนน่ะน่าสงสารจังเลยได้ๆอยู่พี่ให้พันนึงเอ้าแม่มานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยหรือว่าแม่จะโดนหลอกอีกคนนึงแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงให้เป็นไรน้องฟิวห้ามแม่ทำไมแม่พี่คนนี้ขอทานปลอมแม่อย่าอะไรของน้องเนี่ยพี่เจ็บขาจริงๆนะพี่ก็ต้องหาเงินไปรักษาพี่ไม่มีตังค์เลยนะแล้วน้องมาพูดแบบนี้ได้ยังไงแม่อย่าเพิ่งให้เชื่อหนูเก็บไว้ใครพี่ก็ไปเถอะหน้าสงสารจะตายไม่ได้แม่พี่ใจดีมากเลยหนูขอสักพันนึงก็ได้ค่ะแม่อย่าให้ฟิวเป็นอะไรถึงได้ห้ามแม่ถึงขนาดนี้อะลูกแม่ที่จริงอ่ะพี่คนนี้ขับรถป้ายแดงมาใส่ชุดสวยด้วยนะแม่สักพักก็เข้าป่าไปแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นชุดนี้ทำไมน้องรู้อ่ะก็หนูนั่งตรงนี้อยู่ตั้งนานพี่ไม่สังเกตหนูหรอน้องพูดแบบนี้ได้ไงน้องมีหลักฐานหนอพูดแบบนี้พี่เสียหายนะมีสิพี่หนูถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วเมื่อกี้มีพี่2คนให้พี่อ่ะรวมเป็น420เลยนะถ้าแม่ไม่เชื่อหนูนะดูเลยไหนน้องฟิวถ้าพี่ไม่เชื่อหนูมาดูสิแม่นี่ไงพี่เขามานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่ไงแม่ตอนนี้พี่เขาอะเข้าไปเปลี่ยนชุดในป่าโหจริงด้วยทำไมน้องทำอย่างนี้หนูก็แค่อยากหาตังค์อะค่ะแต่พี่ขับรถป้ายแดงมาไม่ใช่หลอดแล้วทำไมทำอย่างนี้อะก็พี่ไม่มีตังค์ไงให้พี่ไปทำอะไรอะงานหนักๆพี่ไม่ทำหรอกแต่งานขอทานอะแค่นั่งเฉยๆก็ได้เงินแล้วจะให้พี่ไปทำงานรับจ้างเหรอไม่เอาหรอกมันเหนื่อยน้องมานั่งขอทานแบบนี้ไม่ดีนะคนที่ให้น้องอะเขาก็ต้องทำงานเหมือนกันใช่พี่เงินที่พี่เขาอะให้พี่ไปอะพี่เขาก็ต้องทำงานเป็นวันเลยนะน้องก็ขับรถป้ายแดงมาหลอกคนแถวนี้ได้ยังไงหลอกเขาไม่ได้นะใช่ค่ะหนูเข้าใจค่ะหนูขอโทษนะคะขอโทษค่ะได้ค่ะต่อไปนี้พี่จะไม่ทำแบบนี้อีกงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะค่ะเราไม่น่ามานั่งขอทานแบบนี้เลยอ่ะจริงๆแล้วเราก็ควรหางานทำแบบสุจริตนะเราก็สงสารคนที่ให้เงินเราเมื่อกี้เหมือนกันนะเนี่ยรู้งี้หางานทำดีๆดีกว่า